กระจายมาพร้อมข่าวบันเทิงหลากหลายไม่จำกัดค่ายเริ่มที่ออยธนาเปิดใจถึงข่าวพระเอกอ้ออ่างพาแฟนสาวไปตรวจครรภ์วันนี้หนุ่มออยธนาได้เปิดปากพูดถึงกระแสข่าวเมาที่ว่าตนเองพาแฟนสาวแอร์โฮสเตสไปตรวจครรภ์หลังเก็บตัวเงียบตั้งแต่มีข่าวออกมาโดยได้ปฏิเสธว่าข่าวทั้งหมดไม่เป็นความจริงแต่ที่ทำเอาอึ้งก็คือออยได้หยอดมาว่ามีแพลนที่จะแต่งงานคือคนทั้งโลกก็เข้าใจว่าเป็นผมแหละถึงไม่เขียนชื่อแต่ว่าก็มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่คบกับสาวคนที่เป็นข่าวจริงไหมคะจริงใช่ไหมไม่ขอพูดดีกว่าข่าวมีผลกระทบไหมก็สำหรับตัวผมครับผมว่าผมเจอบ่อยแล้วชินแล้วแต่ว่าบุคคลที่เดือดร้อนจริงๆมันมีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าข่าวครั้งนี้มันไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่เชื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับอีกไม่นานผมก็ต้องมีครอบครัวถูกไหมครับผมก็หนีความจริงไม่ได้อยู่แล้วแล้วตอนนี้จะมีแล้วหรือยังคะครอบครัวยังไม่กำหนดดีกว่าอ้าวยังไม่กำหนดนี่หมายถึงว่าแล้วแต่กำหนดครับพี่ออยก็ยังไม่กำหนดครับคิดว่าในใจนะครับคิดว่าจะเงียบๆมากกว่าส่วนตัวผมเองผมมีความต้องการแบบนี้ก็ขอสักครั้งนึงในชีวิตผมอยากแต่งงานได้ครั้งเดียวก็อยากให้มันแบบเฉพาะเพื่อนๆอะไรเงี้ยเป็นเพราะเป็นข่าวหรือเปล่าคะเลยจะต้องมีไม่ครับคิดไว้ตั้งแต่เกิดแล้วครับได้แพนเค้กที่มางานเดียวกันก็ทำเอาสื่อฮือฮาเมื่อมีคนเห็นหมวดหมีตามมาหาสาวแพนที่งานด้วยแต่พอเห็นกองทัพสื่อหมวดหมีก็รีบชิ่งกลับไปเหลือไว้แต่เพียงกาดที่คอยคุมเอ้ยดูแลสาวแพนเท่านั้นวันนี้เขามาด้วยมาให้กำลังใจมาคุมหรือมาทำงานอะไรเราทำงานกันเป็นทีมเวิร์คค่ะแล้วพี่เขามาจริงๆทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะสำนักงานอยู่ตรงนี้ค่ะมาให้กำลังใจหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายละเอียดของวันแล้วกันเนาะสบายๆค่ะทำเอาสื่อเวอร์ไปตามๆกันเมื่อจู่ๆสาวพลอยเชอร์มานสะบัดบ๊อบเดินชิ่งหนีกลับไปก่อนที่งานแถลงข่าวการวิจัยสมุนไพรไทยคูลแคปของหนุ่มพอลจะเริ่มโดยไม่ทราบสาเหตุเหลือเพียงแต่หนุ่มนาวินต้าคนเดียวที่ต้องออกมารับหน้าแทนแฟนสาวจริงๆแล้วมันเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับคิดว่าจะเป็นงานภายในที่ไม่มีสื่อไม่ได้เชิญสื่อมาคิดว่าจะมีแต่สื่อภายในอะไรเงี้ยแต่ปรากฏมาถึงปุ๊บปรากฏโอ้โหพี่ๆนักข่าวสื่อเยอะมากหรืออะไรพลอยเนี่ยไม่ได้รับการบรีฟเอาไว้นะครับว่าจะได้เจอกับพี่ๆนักข่าวเยอะขนาดเขาก็เลยคิดว่าไม่อยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยครับตรงนี้ดูเหมือนว่าพี่พลอยจะแบบไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ป่ะที่เดินออกมาอ๋อไม่ครับไม่ครับก็คงจะแปลกใจที่ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมากกว่าครับมันเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดรับงานคู่แล้วมันจะต้องแบบอัพขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้ผมคงตอบอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองผมก็คงได้ในส่วนของผมอะไรอยู่ในผมก็ทราบในส่วนของผมเลยจริงๆผมว่ามันเป็นแค่การสื่อสารที่ผิดพลาดมากกว่าไม่พอใจไหมครับที่แบบว่าเขากลับก่อนหรืออะไรยังไงไม่เลยครับคือเราก็ไม่รู้ว่ามันว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมว่าเราอย่าไปตีความมากดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เคยทำงานวงการนี้เหมือนกันผมเข้าใจว่าบางทีเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ความรักของสาวเมย์พิชชนาธิ์กับไฮโซหนุ่มรุ่นน้องปาล์มธนศ์ดูจะราบรื่นไร้อุปสรรคมาขวางกั้นเพราะนอกจากเพื่อนๆของตัวเองจะเชียร์สุดใจแล้วล่าสุดยังได้เจอหน้าพ่อแม่ของหนุ่มปาล์มเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนเมย์แล้วค่ะที่บ้านก็น่ารักค่ะก็พ่อแม่ก็น่ารักเมื่อวานก็เจอก็โอเคค่ะมูนเขาแซวในอินสตาแกรมว่าเป็นเท่าแก่นี้โอ้ยก็แซวกันไปเรื่อยอะค่ะเพื่อนๆนะคะเขินไหมเหรอก็โอเคนะเพื่อนช่วยลุ้นค่ะเพื่อนก็เป็นห่วงกลัวเหงาอะไรเงี้ยทุกคนไปกันหมดแล้วอะค่ะแต่ไม่เป็นไรเมย์ยังสนุกกับงานขอบคุณทุกคนที่แต่งงานกันไปท้ายงานเมย์ล้นค่ะสาวกะละแมได้เปิดตัวหนังสือผลงานเล่มล่าสุดอันดับที่20ต่อปัญหารักกระอักเลือดที่รวบรวมประสบการณ์จริงในเรื่องความรักของทั้งตัวเองและคนรอบข้างงานนี้เจ้าตัวยังได้รับช่อดอกไม้จากบอสนิดอรพันธ์วัชรพลที่ส่งมาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วยโดยรายได้จากการขายหนังสือจะมอบให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจเล่มละ3บาทและสาวแมยังฝากบอกหนุ่มๆอีกว่าไม่ต้องกลัวเข้ามาจีบได้นี่ก็เปิดตลอดนะคะเหมือน 7-Eleven 24ชั่วโมงก็ยังยืนยันนะคะแล้วก็เข้ามาเถอะค่ะอย่าได้กลัวค่ะเพราะดิฉันก็ด่าเป็นหน้าที่นะคะถ้าดิฉันไม่ด่าก็ไม่มีใครทำหน้าที่นี้อะค่ะค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวมาให้อัปเดตกันอีกอดใจรอแป๊บๆเดี๋ยวมากระจายกันต่อค่ะ